สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะกับรายการเอเชียมอร์นิ่งรายการสารคดีท่องเที่ยวสไตล์วาไรตี้ที่ให้ทั้งสาระความรู้และความบันเทิงค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปไหว้พระที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะชมโบสถ์สแตนเลสนะคะพาไปชมการเพาะพันธุ์ไก่ฟ้าไก่เบตงและปลาคาร์ฟค่ะชมการทำเกษตรกรรมตามโครงการพระราชดำริที่เขาหินซ้อนเยี่ยมชุมชนไทยพวนและพาไปชมศูนย์สุขภาพอโรฮยาค่ะส่วนภาพบรรยากาศจะน่าสนุกสนานขนาดไหนนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศหรือสทน.จับมือกับกรมการท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทราจัดทริปพาสื่อมวลชนไปสัมผัสฉะเชิงเทราในแง่ของศิลปะพื้นบ้านวัฒนธรรมธรรมชาติและทัวร์วัดกับโครงการพระราชดำริแหล่งเพาะพันธุ์ไม้เลื้อยไม้ประดับแหล่งเพาะพันธุ์ปลาคาร์ฟและไก่ฟ้าหลากชนิดแหล่งท่องเที่ยวแนวใหม่ของจังหวัดฉะเชิงเทราสิ่งแรกที่ไปเมืองแปดริ้วคงต้องกราบนมัสการหลวงพ่อโสธรที่วัดโสธรวรารามเพื่อเป็นสิริมงคลในยามเช้าก่อนที่จะเดินทางไปวัดหนามแดงวัดหลวงพ่อโสธรตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองริมแม่น้ำบางปะกงเดิมชื่อว่าวัดหงสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโสธรพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิหน้าตักกว้าง 1.5 เมตรสูง 1.48 เมตรฝีมือช่างล้านช้างแต่เดิมเป็นพระพุทธรูปหล่อทองสำริดรูปทรงสวยงามมากแต่พระสงฆ์ในวัดเกรงว่าจะมีผู้มาลักพาไปจึงได้เอาปูนคอกเสริมหุ้มองค์เดิมไว้จนมีลักษณะดังที่เห็นในปัจจุบันสำหรับอาคารด้านหลังจะมีพระพุทธโสธรองค์จำลองให้ผู้คนมานมัสการปิดทองกันเวลาเปิดให้เข้านมัสการวันธรรมดาตั้งแต่ 7:00 นถึง 16:15 นและวันหยุดตั้งแต่ 7:00 นถึง 17:00 นค่ะที่เชียงใหม่นะดวงดาวครับเขาเรียกจักรราศีเป็นวันเดือนปีเลิกของในหลวงที่มายกยอดชาวสองคำเมื่อวันที่5กันยาปี39ครับผมนี่องค์พ่อเกศรนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองจะมากราบไหว้ขอพรองค์พ่อเกศรขอยศตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับการยกย้ายและผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่จะมาขอเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงคนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บก็จะมาขอพรให้รักษาโรคภัยไข้เจ็บถึงที่สุดครับหลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่อเกศรครับผมหลวงพ่อเกศรนี่ลวดลายต่างๆที่เป็นสีทองนี่เป็นน้ำทองนะครับ 99% นะครับไม่ใช่สีนะครับเป็นน้ำทองทั้งหมดเลยนะครับที่รอบทั้งหมดเมื่อกี้นะครับไหว้หลวงพ่อโสธรแล้วก็มากราบนมัสการพระพุทธชินราชจำลององค์ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกที่วัดหนามแดงดูพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการเกษตรโบราณที่รวบรวมสะสมไว้ที่วัดแห่งนี้ก็วัดหนามแดงครับตั้งอยู่ที่ตำบลหนามแดงอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราครับวัดนี้ก็มีชื่อตามต้นไม้นะครับที่ได้เกิดขึ้นในตำบลนี้สิ่งที่วัดหนามแดงมีก็คือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของตำบลหนามแดงตั้งอยู่ที่วัดหนามแดงครับมีมือเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการเกษตรของประชาชนที่ได้นำมาถวายให้กับหลวงพ่อพระเดชคุณท่านพระครูพิพิธภัณฑ์กิจวิมลเจ้าวาดวัดหนามแดงองค์ปัจจุบันนี้นะครับก็เพื่อที่จะให้ลูกหลานได้เที่ยวชมศึกษาหาความรู้กันในด้านของการเกษตรสมัยโบราณครับนอกจากนั้นโครงการของวัดหนามแดงเราก็ตอนนี้ก็กำลังสร้างองค์พระสังฆกระจายองค์ใหญ่สูง16เมตร
ซึ่งขณะนี้กำลังก่อสร้างอาคารก็ใกล้อาคารใกล้จะเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะเชิญนักท่องเที่ยวมาชมเพราะว่าด้านล่างเราก็จะทำเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อนำสิ่งของต่างๆที่มีความเก่าแก่โบราณเอาไปจัดแสดงแล้วก็บรรยายต่างๆให้กับท่านผู้ที่มาท่องเที่ยวได้รับชมและศึกษาหาความรู้กันจากนั้นเราก็มุ่งหน้าไปยังสวนทวีพิกุลอำเภอบางน้ำเปรี้ยวแหล่งเพาะพันธุ์ปลาคาร์ปที่ใหญ่ที่สุดในเนื้อที่กว่า150ไร่มีพันไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ในเชิงเกษตรที่ปลอดสารพิษซึ่งส่วนนี้อยู่ในอำเภอบางน้ำเปรี้ยวไปมาสะดวกค่ะครับผมอันนี้ไก่ฟ้าของเรามีทั้งหมด12ชนิดครับไก่ของไทยมีอยู่6ชนิดแล้วก็ไก่ของนอกมีอยู่5ชนิดครับแล้วนี่อันนี้จะเป็นไก่ไทยครับอันนี้ราคาแพงอันนี้ทำอะไรครับความสวยงามครับอันตัวนี้จะหายากครับไก่ฟ้าหน้าเขียวไก่ฟ้าเขาเลี้ยงเพื่ออะไรตัวนี้จะอนุรักษ์ไว้ครับเพื่อความสวยงามเพื่อความสวยงามแล้วก็ให้รุ่นหลังดูครับมีการประกวดไหมไม่มีครับเลี้ยงสวยงามจริงนี่อะไรอันนี้ไก่ฟ้าพญารอครับเป็นพันธุ์ไทยหรือว่าเป็นพันธุ์ของไทยครับแล้วก็เป็นตำนานที่ว่าไก่ฟ้าพญารอนานแล้วครับใช่ครับครับอันนี้จะเป็นไก่ฟ้าหลังเทาแข้งแดงนะครับเกิดอยู่ที่จันทบุรีครับเป็นของไทยแท้นะครับแล้วก็มีไก่ฟ้าหลังเทาแข้งเทาเป็นตระกูลเดียวกันกับของไก่ฟ้าพญารอครับนายแข้งเทาไหนไม่แข้งแดงแข้งแดงนี่อะไรนี่คือแข้งแดงครับอันนี้แข้งเทาไก่ฟ้าแข้งเทาของไทยของไทยครับอันนี้แข้งเทานะครับอันนี้จะเป็นโกลเด้นสายพันธุ์จีนครับที่มาอยู่ในประเทศไทยประมาณ40กว่าปีแล้วครับไปจับมาได้ยังไงเนี่ยเราสั่งมาครับพลังไหมตัวนี้ตัวนี้อยู่คู่ละ 7,000 ครับมีอายุมากแค่ไหนฮะอายุ10ปีขึ้นครับนี่อันนี้อันนี้ก็เป็นเลดี้เป็นเลดี้นี่ก็เป็นของจีนเหมือนกันครับแล้วนกไทยๆไม่มีอ่ะครับนกไทยที่ผ่านมามีแล้วครับแต่ไก่ฟ้าพญารอกับหลังเทาแข้งเทาที่ถ่ายมาเมื่อกี้ครับต่อจากนั้นเราไปวัดหัวสวนอำเภอบางคล้าดูความอลังการของโบสถ์สแตนเลสทั้งหลังภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธมหาราชที่ประดับด้วยเพชรพลอยทับทิมจากออสเตรเลียแอฟริกาและพม่ามูลค่าโบสถ์นี้50ล้านบาทภายในโบสถ์ยังมีภาพวาด10ชาติของพระพุทธเจ้าบนฝาผนังโดยใช้แอร์บัสพ่นสีแทนการวาดมีรูปปั้นพระอรหันต์8ทิศซึ่งอยู่รอบๆโบสถ์ให้ได้ปิดทองพร้อมกับชมสแตนเลสแกะรายเป็นรูปพระอรหันต์80องค์ค่ะจังหวัดสิงห์บุรีเตรียมจัดงานแข่งขันเรือประเพณีเทศบาลตำบลโพสังโคประจำปี2556ครั้งที่12ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณบริเวณท่าน้ำแม่น้ำน้อยวัดกลางท่าข้ามอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีในวันที่12และ13ตุลาคมนี้โดยวันแถลงข่าวได้รับเกียรติจากนายสุรพลแสวงศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
นายชูศักดิ์ลิ้มกิติสุภสินประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอค่ายบางระจันนายพศเอกอนันต์ถาวรนายอำเภอค่ายบางระจันนายวัฒนชัยมานกิจปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีและพลตำรวจตีโกศลบัวประเสริฐผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรีร่วมให้รายละเอียดการจัดงานพร้อมด้วยหน่วยงานองค์กรอื่นๆที่ให้การสนับสนุนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลพบุรีและสื่อมวลชนทุกแขนงการแข่งขันเรือยาวของวัดในแถบรุ่มแม่น้ำน้อยถือเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมากว่า100ปีซึ่งจังหวัดสิงห์บุรีมีสถานที่ทำเลอันมีสายน้ำสามสายไหลผ่านเป็นแหล่งกำเนิดของขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันหลากหลายประชาชนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ริมฝั่งคลองจะสัญจรไปมาโดยใช้เรือเป็นพาหนะหรือแม้แต่พระภิกษุที่มาบิณฑบาตยามเช้าก็นั่งเรือพายมาบิณฑบาตทางสายน้ำจึงเกิดกิจการแข่งขันเรือพายมาแต่บรรพบุรุษนิยมจัดในช่วงเทศกาลกฐินซึ่งเป็นฤดูน้ำหลากและเทศกาลออกพรรษาสำหรับการแข่งขันเรือยาวในปีนี้นอกจากได้รับความร่วมมืออย่างดีจากชุมชนที่มีมาโดยตลอดในทุกๆปีหน่วยงานองค์กรต่างๆต่างให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่จะมีพิธีเปิดอย่างอลังการกว่าทุกปีโดยจัดการแสดงศิลปะพื้นบ้านของชาวสิงห์ที่รวมหลายเผ่าพันธุ์มาชิมรางให้ชมก่อนด้วยการบรรเลงดนตรีอันสนุกสนานสะท้อนเรื่องราวของชาวชุมชนริมน้ำวิถีความเป็นอยู่ของคนในชุมชนได้อย่างงดงามและสาธิตการแข่งขันเรือยาวให้ชมเป็นขวัญตาเรียกเสียงฮือฮากันอย่างสนุกสนานพบกับความยิ่งใหญ่อลังการในงานแข่งขันเรือยาวประเพณีเทศบาลตำบลโพสังโคจังหวัดสิงห์บุรีในวันที่12ถึงวันที่13ตุลาคมนี้และมีมหกรรมสินค้าต่างๆให้เรื่องอีกมากมายชมบางปะกงฟาร์มเรียนรู้การทำประมงเชิงศึกษาดูการเพาะปลากระพงปลาทับทิมใหญ่อีกแห่งหนึ่งชมไผ่ทองสยามและการเผาถ่านแบบญี่ปุ่นมีสวนเสาวรสสวนพุทราสวนชมพู่สวนฟักข้าวดูวิถีชีวิตเกษตรกรริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงพร้อมดูพระอาทิตย์ตกดินมีรีสอร์ทให้พักด้วยเสร็จจากบางปะกงฟาร์มก็ได้เดินทางไปพักที่บ้านไร่มั่นพักตีรีสอร์ทริมอ่างเก็บน้ำคลองสียัดอำเภอท่าตะเกียบค่ะผมนี่คือโรงเรือนอนุบาลของปลาทับทิมนะครับเราจะฝึกให้ปลาทับทิมนะฮะกินอาหารเม็ดจนได้ขนาดที่เราต้องการแล้วเราจะถึงจะย้ายลงไปสู่ในบ่อที่เราตีน้ำในข้างหน้าเนี่ยครับผมตัวได้ไงมันอิ่มแล้วอ่ะพอเวลาเขาอิ่มแล้วเขาออกไปใกล้ๆเลยค่ะอ๋อเขาอิ่มแล้วก็จะไปไกลโอ้มีสุดจับกำปลาด้วยเนาะมีให้อย่างนี้ทั้งวันเช้าวันรุ่งขึ้นเราได้รับประทานอาหารเช้าที่บ้านไร่มั่นผักดีท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติของอ่างเก็บน้ำคลองสียัดก่อนจะไปนมัสการพระธาตุวายโยวัดห้วยน้ำซับอำเภอสนามชัยเขตเพื่อชมเจดีย์ทรงระฆังที่ใช้กระเบื้องสามสีประดับได้แก่สีเหลืองสีน้ำเงินและสีขาวภายในเจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูปสีทิศมีบันไดขึ้นไปชมความงามของอ่างเก็บน้ำลาดกระทิงชมพระพุทธรูปใหญ่ประทานพรสูง29เมตรภายในวัดมีความร่มรื่นด้วยพันไม้น้อยใหญ่ก่อนจะเดินทางไปเขาหินซ้อนค่ะค่ะ
ขาขึ้นกันมาเขาบอกว่าขึ้นไม่ได้หน่อยขึ้นศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องจากพระราชดำริแห่งแรกในภาคตะวันออกตั้งอยู่ในอำเภอพนมสารคามเป็นศูนย์การพัฒนาเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรแผนใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทำการปศุสัตว์พอต้นไม้ทุกชนิดแยกกันเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนมีสวนป่าสมุนไพรแปลงทดลองปลูกพืชแนวใหม่การปลูกหญ้าแฝกศูนย์ศิลปาชีพถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบค่ะค่ะกฤษณาธิวาตรีนะคะเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะค่ะสำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนนะคะเป็นศูนย์ศึกษาแห่งแรกในจำนวนทั้งหมด6ศูนย์ด้วยกันนะคะศูนย์ศึกษาแห่งนี้นะคะตั้งขึ้นเมื่อวันที่8สิงหาคมพ.ศ. 2522นะคะในสภาพเดิมนะคะพื้นที่ป่าได้ถูกทำลายนะคะเนื่องจากการทำไร่เลื่อนลอยและการตัดถนนเข้ามานะคะทำให้พื้นที่เสื่อมโทรมลงนะคะจนไม่สามารถที่จะปลูกพืชได้นะคะจากนั้นเดินทางไปชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทพวนไปศึกษาวิถีชีวิตของคนไทพวนที่นับถือผีอพยพมาจากลาวปลายกรุงศรีอยุธยาจนถึงวันนี้สำหรับขนมขึ้นชื่อของชาวไทยพวนก็คือขนมแป้งจี่และขนมดาดกระทะค่ะปิดท้ายกันที่เรนโบว์อโรคยาอำเภอบางคล้าคลินิกและรีสอร์ทศูนย์สุขภาพแบบองค์รวมซึ่งสถานที่แห่งนี้ร่มรื่นติดแม่น้ำบางปะกงทิวทัศน์สวยงามดูแล้วเหมาะแก่การพักผ่อนเพื่อสุขภาพที่แท้จริงการปฏิบัติตัวในรีสอร์ทและคลินิกแห่งนี้เป็นแบบองค์รวมแนวใหม่ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวท่ามกลางธรรมชาติที่น่าอภิรมย์ก่อนที่เราจะจบทริปการเดินทาง2วัน1คืนกับเมือง8ริ้วที่เรายังต้องตามค้นหาเพราะว่าฉะเชิงเทรายังมีสิ่งสวยงามด้านศิลปะวัฒนธรรมหลากหลายให้ได้ศึกษาเป็นการเดินทางที่มีคุณค่าที่น่าสนใจจึงอยากจะเชิญชวนให้มาเที่ยวฉะเชิงเทราใกล้แค่นี้เองค่ะยาแคปซูลสมุนไพรตรา ND เป็นยาแผนโบราณประกอบด้วยสมุนไพรไทยจีนมากกว่า40ชนิดเป็นยาอายุวัฒนะมีคุณค่าต่อการบำรุงร่างกายเช่นเห็ดลิ้นจือโสมเกาหลีแปะกล้วยตังกุยเท้าเกากี้เง็กเต็กโต๋ตงห่วยซัวแบะตงพริกไทยดำพร้อมธัญพืชและสมุนไพรอื่นๆอีกมากมายมีสรรพคุณช่วยบำรุงสุขภาพเหมาะสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นความดันเบาหวานอัมพฤกษ์เส้นยืดเส้นตึงโรคหัวใจโลหิตจางมะเร็งผลิตด้วยกรรมวิธีที่ทันสมัยสะอาดปลอดภัยผ่านการขึ้นทะเบียนยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีวางจำหน่ายแล้วสนใจติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่02-941-2855มูลนิธิลองกาหน่อยและมหาวิทยาลัยรังสิตได้ลงนามร่วมมือระหว่างกันเพื่อสนับสนุนพัฒนาด้านการศึกษาของเด็กรุ่นใหม่ให้มีกำลังใจประกอบกับลองกาหน่อยมองเห็นความสำคัญของการศึกษาด้านการวิจัยด้านธุรกิจและที่มหาวิทยาลัยรังสิตเองก็นับเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่เปิดการเรียนการสอนสถาบันกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยเฉพาะวิทยาลัยแพทยศาสตร์ซึ่งได้รับการยอมรับโดยท้องถิ่นลองกาหน่อยจึงสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์1ทุนตลอดหลักสูตร6ปีเป็นจำนวนเงิน 2,700,000 บาทโดยในวันมอบทุนได้รับเกียรติจากคุณหริละสุตระวินิจเขตคำนวณประธานมูลนิธิลองกาหน่อยนายแพทย์สุภชัยคุณารัตนพฤกษ์คณบดีบริหารกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการในการพิจารณามอบทุนการศึกษาพร้อมด้วยนายสุภกันต์บุญเพชรแก้วนักศึกษาที่ได้รับทุนร่วมรับมอบและยังมีดารานักศึกษาอย่างบอลอัศนัยเทียนทองตัวแทนดารารุ่นใหม่ช่วยเหลือสังคมร่วมเป็นสักขีพยานด้วยจุดประสงค์ที่ลังกาน้อยมองเห็นสภาพสังคมในชนบทที่ขาดโอกาสในการศึกษาที่ดีการมอบทุนครั้งนี้หวังเป็นแรงผลักดันให้เกิดแพทย์ที่เสียสละพร้อมทุ่มเทในการปฏิบัติงานเพื่อสังคมอย่างแท้จริงและจากการพิจารณาของคณะกรรมการที่มองเห็นถึงความสามารถการศึกษาอุปนิสัยตลอดจนพื้นฐานด้านครอบครัวจึงเลือกนายสุภกันต์บุญเพชรแก้วนักศึกษา1ใน17คนที่ต้องการสานฝันครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จแม้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นก้าวแรกในการพัฒนาสนับสนุนบุคลากรแพทย์ที่จะช่วยสังคมในภายภาคหน้า1ทุน1คนแต่ลองกาหน่อยก็ยังมีงานวิจัยที่จะช่วยส่งเสริมคุณภาพของคนในสังคมต่อไปและจะสนับสนุนคนตั้งใจจริงและเป็นคนดีเพื่อชาติสร้างประโยชน์ให้สังคมและมุ่งมั่นอย่างไม่มีวันสิ้นสุดก็สวัสดีค่ะดิฉันจัญญลักษณ์สาธิกิจท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะก็ขอต้อนรับสู่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะเมืองเล็กๆแต่มีเสน่ห์และมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายนะคะที่นี่ต้องขอบอกว่าอาหารอร่อยทุกอย่างนะคะ อะไรอร่อยบ้างนะคะก็บอกว่าที่นี่นะคะเป็นแหล่งพ่อพันธุ์ปลากระพงที่ใหญ่ที่สุดนะคะที่เรียกว่าในประเทศไทยเลยก็ได้ก็ว่าได้นะคะก็ส่งไม่ว่าจะเป็นตลาดในประเทศและต่างประเทศนะคะก็ถ้าใครอยากจะมาชิมปลากระพงก็มาที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะก็หลากหลายเมนูแล้วแต่ร้านไหนจะทำเมนูอะไรนะคะแล้วก็ในส่วนของนอกจากปลากระพงแล้วเนี่ยที่นี่ก็ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของมะม่วงนะคะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะคะซึ่งจะมีเยอะอยู่ในช่วงประมาณที่เยอะจริงๆนะคะก็จะเป็นประมาณเดือนมีนาเมษาพฤษภานะคะก็เป็นหน้ามะม่วงนะคะมะม่วงที่นี่ก็คือเกรดส่งออกนะคะถ้าใครสนใจอยากชิมมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองกับข้าวเหนียวมะม่วงนะคะก็เชิญมาชิมได้ที่ฉะเชิงเทราและนอกจากในเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรนะคะเราก็จะมีอาหารเขาเรียกว่าประเภทขนมแล้วกันนะคะขนมที่ดังนะคะรู้จักกันดีก็คือขนมชิฟฟ่อนนะคะก็หลากหลายเจ้านะคะถ้าสนใจท่านใดก็เจ้าไหนก็ส่วนใหญ่ร้านขนมชิฟฟ่อนจะอยู่ในเขตอำเภอเมืองนะคะห่างไม่ไกลจากวัดโสธรมากนักแล้วก็ขนมหวานนะคะที่นี่ก็จะมีทองหยิบทองหยอดฝอยทองนะคะแล้วก็ฝอยเงินฝอยเงินก็คือการใช้ไข่ขาวมาทำลักษณะเหมือนฝอยทองนะคะแต่ว่าใช้ไข่ขาวแทนไข่แดงนะคะท่านที่รักษาเรื่องสุขภาพนะคะไม่ต้องการคอเลสเตอรอลมากนักก็มีฝอยทองให้ได้ชิมกันนะคะนอกจากขนมฝอยทองแล้วถ้าดังนะคะในจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยถ้ามาฉะเชิงเทราสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าคนจีนสมัยก่อนเนี่ยจะมีพิธีการมั่นหมายอะไรเงี้ยเขาจะมีขนมสำหรับไปแจกตำญาติพี่น้องอะไรเงี้ยฮะเป็นขนมมั่นนะฮะขนมมั่นสมัยก่อนก็คือขนมเปี๊ยะนั่นเองฮะที่นี่ก็จะมีขนมเปี๊ยะที่ขึ้นชื่อมานานมากนะคะคือขนมเปี๊ยะตั้งเซิงจัวก็อึ้งมุยเซิงนะคะก็เป็นขนมเปี๊ยะที่เป็นขนมเปี๊ยะเก่าแก่และเจ้าดังของจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นยุคของรุ่นลูกแล้วก็ได้มีพัฒนาในเรื่องแพ็กเกจจิ้งแล้วก็รูปแบบของขนมเปี๊ยะที่หลากหลายมากขึ้นนะรูปร่างหน้าตาร้านก็ดูน่าทานแล้วก็ดูสวยงามนะคะก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวชอบแวะซื้อของกลับบ้านนะคะสำหรับขนมหวานก็จะมีร้านที่ให้แวะซื้อก็คือขนมหวานร้านลินนะคะก็อยู่ตรงแยกไบพาสนะคะออกมาจากเส้นที่จะออกมาจากกบินบุรีจะเลี้ยวเข้ามอเตอร์เวย์ฮะน่าเสียดายจังเลยนะคะที่เวลาของเราหมดลงแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube ค่ะโดยพิมพ์คำว่า Asia Morning Tube หรือจะติดตามได้ที่แฟนเพจของรายการ Asia Morning นะคะอย่าลืมติดตามชมรายการ Asia Morning ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วละค่ะสวัสดีค่ะ